การที่เราอยากมีรายได้ที่ดีนะอยากมีเงินอยากมีเงินมีทองใช้ผมว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแล้วกันเนาะเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ได้ผิดที่ใครอยากรวยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเป็นภูมิคุ้มกันของของเราเองนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับความรู้ด้านการเงินด้านการวางแผนการเงินแล้วก็บอกได้เลยว่าธุรกิจในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่มันได้มาโดยง่ายเอาพูดตรงตรงอ่ะถ้าเป็นผมผมทำกำไรได้ปีละพันล้านเนะี่ยผมไม่บอกคนอื่นหรอกผมให้ญาติพี่น้องผมทําอย่างเดียวแล้วถ้ายิงแอดง่ายขนาดนั้นนะ,ะคือบางครั้งเราก็ต้อง เอกใจแล้วก็ต้องคิดก่อนซิเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถ้าเอาง่ายๆว่าถ้าของแบบเดียวกันแล้วมันขายง่ายขนาดนี้เขามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องใช้คนมาช่วยขายเขาเยอะๆเ,เพราะผมบอกว่าผมเป็นคนที่เทพการตลาดออนไลน์เลยการตลาดออนไลน์เดี๋ยวนี้ผมเห็นบางบริษัทสองคนสามคนเขาก็ทำการตลาดออนไลน์เยอะแยะมไม่เห็นจะต้องไปแบ่งใครเลย<ะ>เพราะว่าสินค้าก็คือสินค้าตัวเดียวกันเมื่อสินค้าตัวเดียวกันยิ่งมีคนมาแย่งขายกันเยอะๆมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เพราะว่าจริงๆถ้าสินค้าตัวเดียวนะแล้วมันขายดีนะผมยิงแอดไปทั่วโลกแล้วครับผมไม่ได้ขายแค่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเขาทําธุรกิจได้ดีพวกนี้มันเป็นความลับทางการค้ามันเป็นสิทธิ์เตของเขาเขาไม่เอามาบอกแล้วก็มาชักชวนให้คนเนี่ยมาสมัครมาซื้อสินค้ากับเขาเลยคือด้วยโลจิกด้วยตรก,กะมันขัดกันอยู่แล้วเขาขอการตลาดแบบตรงหมายความว่าเขาคนเดียวยิงแอดทีเดียวตุม้มล้านคนเห็นถ้าล้านคนเห็นทําไมต้องมีตัวแทนค่ะ มันมันมันไม่ได้แล้ว,วใช่พี่แต่ว่าผมว่าวันนั้นเนี่ยคนยังไม่เข้าใจคําว่าเฮ้ยฉันไปจดทะเบียนกับสคบอแล้วคนไม่เข้าใจว่าไอ้ตลาดแบบตรงรก,กับขายตรงคืออะไรเพรว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องรู้ผมว่าหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยการศึกษาบ้านเราเนี่ยยังน้อย ครั้งนี้เนี่ยมีผู้ที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยในเศรษฐฐานะที่ต่างกันมากค่ะมีตั้งแต่คนที่ไม่มีเลยต้องไปกู้นี้ยืมสินมากับคนที่มีเงินเก็บแล้วก็มาเสียหายเป็นหลักล้านตมที่เขาให้ข่าวนะคะสคบอมองสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันควรจะต้องทำยังไงให้มันเท่าทันกับพฤติการที่มันเกิดขึ้นจริง <c oughs> นอกเหนือจากที่กฎหมายเขียน,เ,ยนเอาไว้แล้วนะคะเป็นเรื่องยากนิดหนึ่ง <c oughs> เพราะว่า เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยอย่างคดีที่ผมยกตัวอย่างคือคดียูฟันตอนนั้นเนี่ยดังมากพฤติกรรมก็ไม่ต่างอะไรกับที่เป็นอยู่อย่างอมทองอย่างเงี้ยครับคดีอ,อมทองเนี่ยก็ยังมีอยู่ของเนี่ยของแม่แม่ทั้งหลายเนี่ยอาศัยการจูงใจนะถูกต้องนะะในขณะที่มีคดีอยู่ยังไม่จบมันก็มีโผล่ขึ้นมาอีกหลายๆวงหลายๆก้อนอย่างเงี้ยทางเดียวที่เราจะทำก็คือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพวกนี้ให้มันมากที่สุดแหละเพราะว่าเพราะว่า,า,วาการที่จะเกิดขึ้นแล้วแล้วมามามีคําพิพากษาเนี่ยผมบอกแล้วทรัพย์สินมันเนี่ยวันนี้ก็เปิดตู้เซฟรายการมีอะไรไหมไม่มีไม่มีมมถูกไหมครับแอบถามค่ะมีอยู่ในลิสต์อีกไหมคะที่เข้าขายว่าจะาคล้ายๆแบบนี้ <c oughs> มีค่ะมีอีกหลายบริษัทไหมคะเอ่เท่าที่เท่าที่ดูเนี่ยมีเรื่องทองเลยเนี่ยมีอยู่อีกหนึ่งสองสาม